ท่านไม่ได้บอกหายไปปัญหาเฉพาะอวิชชาคือความโง่ที่ยึดถือเป็นตัวเป็นตนไปยึดถือเขาไปยึดถือท่านรู้เป็นตัวตนเป็นเราเป็นของของเราแต่ท่านรู้ไม่ยึดเราแต่เราได้ไปยึดมันเพราะท่านรู้ไม่ปรากฏอะไรมันยึดเราไม่ได้แต่เราได้ไปยึดมันเพราะที่มันเนี่ยยึดไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรยึดแต่เราอะความไม่รู้อวิชชาเราก็ไปยึดมันสร้างตัวเราขึ้นมาจากสิ่งจากมันนั่นแหละแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยไปยึดมันแต่เราเนี่ยสร้างมันจากมันนี่แหละไม่มีจิตแล้วจะสร้างจิตมันไม่มีแล้วมันจะสร้างขึ้นมาจากมีถ้าไม่มีอะไรมันจะสร้างอะไรขึ้นมาจากไหนมันก็สร้างมาจากจิตนี่แหละแต่จิตมันไม่มีอะไรปรากฏแต่เรากลับไปสร้างให้มันปรากฏแล้วก็ยึดมันยึดในสิ่งที่ไม่มีคือไม่มีอะไรยึดได้แต่ก็จะยึดให้มันได้แต่ตัวเราก็ไม่มีแล้วก็เราก็สร้างตัวเราให้มันมีแล้วก็จะเอาตัวเราไปยึดสิ่งที่ไม่มีมันเลยโง่สองต่อโง่สองชั้นมันถึงความไม่มีตัวตนนั่นแหละถึงความจิตไม่มีกับตัวตนไม่มีมันไปพร้อมกันคือความไม่มีจิตไม่มีตัวตนมันไปพร้อมกันมันไม่มีพร้อมกันพอถึงความไม่มีพร้อมการใจก็การความไม่มีใจมันก็เลยพอไม่มีใจไม่มีจิตมันก็เลยกลายเป็นไม่มีทั้งจิตไม่มีทั้งใจไม่มีทั้งตัวตนไม่มีทั้งอวิชชามันดับก็ดับพร้อมกันคือเข้าถึงใจที่ไม่มีอะไรนะไอ้พวกนี้มันดับไปเองบอกว่าไอ้พวกอวิชชาพวกความรู้สึกมีตัวตนความรู้สึกก็มีจิตมีใจมันเป็นสังขารแต่มันไอ้ธรรมชาติของใจมันพ้นสังขารมันพ้นสังขารมันเลยไอ้อวิชชาก็ไปอยู่ไม่ได้อยู่ในนั้นได้หรอกเอออวิชชาไอ้ความไอ้จิตวิจารที่มีตัวตนก็อยู่ในนั้นไม่ได้แล้วไอ้ความเป็นตัวตนก็อยู่ในนั้นไม่ได้เพราะว่าไอ้ใจมันพ้นสังขารหรืออะไรแต่อวิชชานี่มันครอบไว้เฉยๆพอระเบิดออกไปคือมันพ้นสังขารมันก็ไม่มีแล้วก็เข้าไปถึงแล้วอวิชชาก็ดับไปเพราะว่ามันดับไอ้ตัวตนก็ดับแล้วก็ไอ้ตัวอวิชชาตัวจิตตัวตนมันก็ดับถ้าเข้าถึงนี่มันใช่การงานไม่ได้เข้าเราเรียนกินอ่านเป็นด็อกเตอร์อภิธรรมด็อกเตอร์เรียนเก้ามันก็ได้แต่ความเข้าใจมาจินตนาการไม่ได้แต่จะเรียนแล้วเข้าถึงมันไม่ได้เพราะว่ามันเหนือจริงจริงนักขนาดวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นนักวิเคราะห์เก่งที่สุดเลยเข้าไม่ได้มันไม่สามารถใช้ระบบความคิดเข้าไปได้เชื่อพระพุทธเจ้าเลยว่าพละห้าอินทรีย์ห้าศรัทธาอาศัยความศรัทธาเชื่อพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่มีจริงแต่ปัญหามันคือเราพยายามจะเอาตัวเราเข้าไปให้ถึงปัญหามันนิดเดียวเป็นเรื่องใหญ่คือเราจะเอาตัวเราเข้าไปถึงมันแต่เราจะเข้าถึงมันด้วยการรู้สึกว่าไม่มีตัวเรามาแต่แรกไอ้ความเป็นตัวเราเนี่ยคือมันโง่กลุ้มขึ้นมาอันนี้คือการเข้าถึงมันด้วยวิธีเดียวแต่เราเนี่ยมันโง่จริงๆอ่ะคือเขาสอนไว้อย่างเงี้ยแต่เราก็จะเอาตัวเราเนี่ยเข้าถึงมันกับอีกกรณีหนึ่งเนี่ยตัวเราไม่มีแต่แรกแต่เราก็หาวิธีเตรียมลายความรู้สึกเป็นตัวเรามันมีแค่สองกรณีแค่นี้ที่มันโง่คือผีไม่มีแต่แรกแล้วก็ปรุงผีขึ้นมาแล้วก็ผีไม่มีพุทโธ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 จะฆ่าผีให้ตายเอาพุทโธไประเบิดเผาเขาผีให้ตายก็โผล่ผีขึ้นมาผีก็ไม่มีไปชี้ก็ไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนชี้ให้ดวงตาดูหน่อยดิพาไปดูก็ชี้ไม่ได้แล้วมันอยู่ตรงไหนเนาะผีอ่ะเอาก็จริงไม่มีแต่กลัวผีไม่มีให้ชี้พาไปชี้ไหนแล้วผีตรงไหนไม่มีแล้วผีตรงไหนเนาะก็ไม่มีไงไม่มีแต่ไม่มีแต่กลัวผีแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธทำยังไงจะฆ่าผีให้ได้จะฆ่าความกลัวถึงหนูถึงจะฆ่าผีฆ่าความกลัวให้ได้ก็ถ้ามันผียังมีตัวตนจะไปฆ่าความกลัวได้ไงมันก็น่าแปลกมันคือกรณีที่หนึ่งก็คือเราจะเอาตัวเราไปเป็นให้ได้จะไปถึงจริงๆได้สองเราก็บอกว่าเราเอาตัวเราไ
ไปเป็นอย่างนั้นไม่ได้แล้วมันต้องมีกรณีเดียวคือต้องสิ้นความรู้สึกว่ามีเราตัวตนมันก็ไม่แค่เนี้ยเราต้องสิ้นว่าเรามีตัวตนถ้าสิ้นว่าเราไม่มีตัวตนมันก็เข้าถึงใจที่ไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีอะไรเลยเรามาจากความไม่มีอะไรเลยไม่มีตัวเรานั่นคือไม่มีเราแต่แรกมันมีแต่ความไม่มีอะไรไม่ใช่ว่าเรามาจากความไม่มีคือมันไม่มีเราแต่แรกมันเป็นความไม่มีอะไรแต่แรกแล้วก็ภูมิเป็นเรามาไม่ใช่ว่าฟังแล้วเข้าใจผิดเราไม่มีมาแต่แรกเราอะไม่มีตัวเราแต่แรกแต่เท่ากับว่าเราเนี่ยเป็นความไม่มีมาแต่แรกแล้วก็เราอะมีตัวขึ้นมาเนี่ยเวลามันฟังเนี่ยนะมันเหมือนกับเส้นจะแดงผ่าแปดเลยเวลาฟังผิดฟังถูกเนี่ยเนี่ยเวลาที่ผู้อธิก็ปฏิบัติกันมันผิดผิดอะไรเรามาจากความไม่มีเรามาจากความไม่มีอะไรแล้วก็มีตัวเราขึ้นมาพอฟังผิดแบบนี้นะมันเลยกลายเป็นว่าปฏิบัติไปไม่ได้เลยปฏิบัติยังไงก็ไปไม่ได้เพราะอะไรเรามาจากความไม่มีอะไรแล้วก็มีตัวเราขึ้นมีจิตเราแล้วก็มีตัวเรามีจิตเราขึ้นมาก่อนแล้วก็มีตัวเราสุดท้ายนะเราทำลายตัวเราได้เสร็จร่างกายทำลายจิตเราได้เสร็จแต่เรามาจากความไม่มีอะไรแล้วเราจะทำลายอะไรผมว่าเราเป็นมาจากความไม่มีอะไรสุดท้ายเรากลายเป็นความไม่มีอะไรแล้วจะทำลายได้ยังไงเนี่ยเราเลยกลายเป็นความไม่มีอะไรอยากเป็นอัปปาตะเนี่ยเวลามันฟังไม่ต้องฟังกันยังไงเวลาฟังมันไม่จริงเป็นยังไงข้างหลังจิตมันปรุงมาใช่ไหมมาแจกความจริงเป็นยังไงมาถึงความจริงอะไรมันไอ้ความจริงอ่ะจะต้องทำได้ยังไงความจริงมันไม่มีตัวเราตั้งแต่แรกคือมันไม่มีคือมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยไอ้ที่รู้สึกมีขึ้นมาเนี่ยคือเริ่มปรุงผิดแล้วเป็นอวิชชาแต่ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไปฟังผิดเราเนี่ยเป็นความไม่มีมาแต่แรกแล้วก็มีจิตแล้วก็มีกายทิพย์โปร่งแสงแล้วก็มีกายหยาบมันก็ใจอย่างที่หลวงตาบอกอย่างเงี้ยมันได้มันคือมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยเหมือนกับเนี่ยความว่างเปล่าจักรวาลเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีการปรุงขึ้นมาเนี่ยนี่ถ้าเราไปฟังผิดเราก็เราเนี่ยมาจากความไม่มีอะไรเลยแล้วเราเนี่ยก็ปรุงมีเราขึ้นมาตรงนี้ก็เลยมีเรามีจิตขึ้นมามีจิตของเราขึ้นมาแล้วก็จากจิตเป็นกายโปร่งแสงจากกายโปร่งแสงเป็นกายหยาบขึ้นมาตรงนี้นี่พอทำลายหมดมายึดก็ได้มายึดกายมายึดกายมายึดจิตเราคือความไม่มีอะไรเราไปเข้าใจผิดแรกว่าเราคือความไม่มีอะไรมาจากความไม่มีอะไรเราคือความไม่มีอะไรแต่เนี้ยพอไปถึงตรงนั้นแล้วทำลายความโง่ไปได้แล้วเพราะว่ามันโง่แต่แรกเพราะว่ามันเข้าใจฟังแล้วมันเข้าใจผิดตั้งแต่แรกมันโง่แต่แรกวันนี้หนูไปเห็นนี่ตัวป้ายที่บอกว่าไม่มีตัวเราไม่มีจิตไม่มีวิชาฮะหนูไปฮะอ้าวแล้วมาหลงทำอะไรก็อ้อมก็อ้อมมันไม่มีตัวเรานี่นาอย่างเงี้ยค่ะก็สะดุดใจขึ้นมาค่ะที่ที่ผ่านมาเห็นแล้วผ่านไม่รู้สึกอะไรมาพอวันนี้เจอไอ้ป้ายวันนี้ไปเฟซบุ๊กค่ะไม่มีตัวเราไม่มีจิตไม่มีวิชาก็นั่นแหละเขาก็เสียมาตั้งนานแล้วไม่มีตัวเราไม่มีจิตไม่มีวิชาแต่เราเนี่ยไม่รู้อ่านยังไงเราคือความไม่มีเรามาจากความไม่มีพอเริ่มต้นมีเราผิดแล้วเขาจึงบอกว่าโง่อะแล้วเขาบอกว่าไม่มีทั้งตัวไม่มีทั้งจิตไม่มีทั้งตัวเราไม่มีทั้งอวิชชาคือเพราะไอ้จิตตัวเราอวิชชาเป็นสังขารเนี่ยเป็นตัวปรุงเป็นความปรุงแต่งคือไอ้ความปรุงแต่งเนี่ยมันไม่มาอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยตอนแรกแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาเพราะเริ่มปรุงแต่งก็คือมีจิตมีเรามีวิชาคือมันเนี่ยไม่มีเราเลยแต่แรกไม่ใช่ว่าเราเนี่ยมาเป็นความไม่มีมาแต่แรกแล้วเราเนี่ยก็มีเราขึ้นมามีตัวเราคือมีจิตของเราแล้วก็มีกายโปร่งแสงแล้วก็มีกายหยาบขึ้นมาอย่างนี้เราก็ทำลายกายหยาบทำลายกายโปร่งแสงทำลายจิตทำลายจิตที่มีตัวจิตเราว่างเปล่าเราคือความไม่มีอะไรเราว่างเปล่าไปไม่ถูกแล้วตอนนี้มันตันแล้วไงตันถ้าถึงบอกว่าโง่
โง่ไอ้จากไม่มีอะไรยังมีกูอีกแต่มันไอ้มันไม่เห็นว่าไอ้กูเนี่ยคือปรุงแต่งแต่กลายเป็นว่ากูอ่ะคือความไม่ปรุงแต่งไอ้กูนี่มันคือความปรุงแต่งแต่กลายเป็นว่ากูเนี่ยคือความไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันยากปากคอกเวลาสอนแบบนั้นตอนนี้จะปรุงมากี่กูก็เลยครับอาจารย์อย่างเงี้ยก็เห็นมันจริงๆว่าเออมันเป็นตังขานมันจะปล่อยตังขานมันเกิดเองดับเองคืออะไรที่เป็นตังขานมันเป็นของจรมันจรมาก็จรไปมันจะจรกูกี่กูมันก็เป็นของจรทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าที่สุดแล้วไอ้ของพื้นเดิมมันคือความไม่มีอะไรของพื้นเดิมมันคือความไม่มีอะไรไม่ใช่ว่าเออมึงไปนะกูอ่ะได้เหรียญแล้วความไม่มีอะไรปฏิบัติก็ขัดอยู่อย่างนี้เนี่ยปฏิบัติก็ขัดเวลาเราสอนก็ขัดเราอยู่ในใจอยู่นี่แน่มันก็กระแทกกลับมาคือมันกระแทกอวิชชากลับมาด้วยแต่จะโทษก็ไม่ได้เพราะว่าความไม่รู้อวิชชามันก็ยังโง่อยู่ก็อย่างนี้เนี่ยว่ามันไม่รู้ไงไอ้ที่เทศเต็มในครั้งแรกมั้งว่าวันที่6หรือวันที่ว่าเวลาฟังมันก็ไม่คือฟังเขาเข้าใจว่าเฮ้ยเราฟังมาหมดแล้วเวลาฟังก็ได้ฟังจริงคือฟังเนี่ยพูดกี่หนกี่หนก็ไม่เปลี่ยนแปลงหรอกมันก็ฟังมาหมดแล้วแต่จริงๆอ่ะไม่รู้เรื่องเลยไม่เข้าใจเลยคือเข้าใจผิดอยู่แต่เข้าใจว่าโอ้ยฟังมาตั้งหลายหนแล้วอยู่กับโลกด้วยใจที่เป็นธรรมอันเนี้ยละเอียดคือเข้าใจว่าฟังมาหลายหนแล้วพูดอะไรก็ไม่เปลี่ยนแปลงหรอกแต่ที่จริงอ่ะมันเห็นไหมมันคือคาดเคลื่อนไปเลยแล้วคาดเคลื่อนสาระสำคัญไปนะในนั้นก็อธิบายละเอียดว่ามันเริ่มต้นมาจากความไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีอะไรขึ้นมาเป็นยังไงก็อธิบายละเอียดมากเลยเริ่มต้นมาจากความไม่มีอะไรเลยคือประเด็นไม่มีตัวเรานะเริ่มต้นจากความไม่มีอะไรเลยไม่มีตัวเราด้วยแล้วก็เริ่มปรุงแต่งขึ้นมาเป็นตัวเราขึ้นมาแล้วตอนที่จะมาเกิดเป็นปฏิสนธิปรุงช่วงไหนคะที่จะมาเกิดเป็นคนปฏิสนธิอะคะหลวงตาที่มันเริ่มปรุงตั้งแต่แรกเนี่ยปฏิสนธิตอนแรกที่มันเริ่มมาปรุงที่มาเป็นโหจัดๆมันก็เริ่มพัฒนาการนะจากไอ้ไม่มีอะไรแล้วก็มันก็เริ่มปรุงขึ้นมาเป็นจิตอย่างเดียวไม่มีตัวเดียวเริ่มเป็นจิตอย่างตั้งแต่ยังไม่มาเป็นปฏิสนธิไม่เป็นยังไม่เป็นยังไม่เป็นปรุงก่อนเลยเป็นจิตอย่างเดียวเอาปรุงในภพปรุงมันเป็นยังไม่ปรุงมันภพภูมิแล้วก็เริ่มปรุงเริ่มมันยังไม่มีแต่จิตไงยังไม่มีอะไรเริ่มปรุงมีแต่จิตที่เคลื่อนที่คือรูปนามมีรูปนามเป็นเคลื่อนที่กันหมุนวนอยู่ในความว่างแล้วตอนนี้ก็เริ่มปรุงขึ้นมาเป็นโปร่งแสงเริ่มปรุงมาเป็นโปร่งแสงจะได้เป็นคลื่นเฉยจะไม่มีอะไรแล้วเป็นคลื่นเป็นคลื่นอ่ะเป็นไวเบชั่นไอตอนที่ไม่มีอะไรกับเป็นคลื่นก็ยังไม่เป็นของใครนะเพราะว่ามันเป็นคลื่นเหมือนกับว่าก็คือลอยธรรมชาติอ่ะธรรมชาติมันจะต้องเป็นคลื่นมันอยู่แล้วมีธรรมชาติทุกอย่างต้องมีคลื่นไอแม้แต่ดวงอาทิตย์เนี่ยมันพอมีดวงอาทิตย์ปุ๊บก็มีคลื่นพอมีดวงอาทิตย์ก็มีคลื่นสัญญาณของดวงมีไอพลังงานดวงอาทิตย์มีพระจันทร์ก็มีพลังงานของพระจันทร์มีลมก็มีพลังงานของลมคือมันเป็นธรรมชาตินะมันมาพร้อมพลังงานไอ้พลังงานมันมาพร้อมกับลมมันมาพร้อมกับธาตุอ่ะพอเดิมไม่มีอะไรในจักรวาลเนี่ยพอมันเริ่มมีธาตุมันก็มีพลังงานมาอะไรเนี่ยแล้วมันก็เริ่มมาดูดกันอะไรเนี่ยก็ไอ้เราเนี่ยดูดมันเอาดินน้ำลมไฟมาดูดกันมันเริ่มมาดูดกันมันเริ่มดูดกันจากไม่มีอะไรเลยแล้วก็เริ่มมีธาตุขึ้นมาแต่ความจริงยังไม่มีธาตุนะมันเป็นแค่กลุ่มแก๊สเป็นคลื่นพลังงานเป็นกลุ่มแก๊สแล้วมันหลอกมันค่อยๆมารวมกันแล้วก็หนาแน่นขึ้นแล้วก็เดิมไม่มีหรอกจักรวาลนี้ไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีลมไม่มีไฟเขาก็อัดรวมกันมากๆเออแล้วมันก็เริ่มเป็นแยกตัวเป็นธาตุก็สร้างธาตุขึ้นสร้างธาตุขึ้นโลกอื่นมันก็อยู่ไม่ได้นะเพราะธาตุมันไม่ครบโลกอื่นไม่มีดินน้ำลมไฟอากาศไม่เหมาะสำหรับสิ่งนี้มันไปอยู่ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไอ้
จิตนี่มันไปสร้างไม่ได้เพราะว่ามันไปสร้างในภพภูมินั้นไม่ได้คือตายแล้วมันไปอยู่ในนั้นไม่ได้มันไม่เหมาะที่จะอยู่โลกอื่นมันไม่มีอะไรไงสัตว์ก็ไม่มีคนก็ไม่มีพืชก็ไม่มีอะไรก็อยู่ไม่ได้เลยออกซิเจนก็ไม่มีมันเลยต้องอยู่ในมันต้องปรุงที่เหมาะสมแล้วก็ปรุงคือมันมาจากความไม่มีอะไรง่ายที่สุดคือไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ว่าเราเนี่ยคือความไม่มีอะไรมันฟังแล้วเข้าใจผิดตรงนี้แต่ค่าเคลื่อนมหาศาลนะมันเริ่มได้เราไม่มีอะไรคือมันเริ่มปุ๊บก็เริ่มต้นมีเราเลยเนี่ยคือเราเนี่ยคือความไม่มีอะไรแล้วก็เราเริ่มจากไม่มีอะไรแล้วมีเราขึ้นมาเป็นมีเพราะเราเนี่ยจะต้องทำลายตัวเราที่เป็นเราเนี่ยทำลายความมีตัวเราแล้วก็มันก็จะพยายามหนูจะทำลายความเป็นตัวเราได้ไงผมจะทำลายความเป็นตัวเราไงแต่ตรงเนี้ยในใจลึกๆมันเข้าใจผิดแต่แรกแล้วคือถ้าหนูเนี่ยทำลายความเป็นตัวมีตัวตนของหนูเนี่ยหนูก็จะกลายเป็นหนูเนี่ยไม่มีตัวตนแต่ก็ยังมีหนูอยู่ดีแต่ก็ยังมีหนูอยู่ดีคือมันเข้าใจผิดแต่แรกว่าเราเนี่ยมันมาจากความไม่มีอะไรผมมันมีขึ้นมาปุ๊บก็มีตัวมีจิตเราแล้วก็มีตัวเราขึ้นมาเอาพูดง่ายๆก็หยาบๆคือมีจิตเรามีกายเราขึ้นมาเนี่ยตอนที่ผมไปเริ่มต้นฟังเนี่ยมันก็จะมีแล้วเราเนี่ยคือมาจากความไม่มีอะไรแต่ก็พูดเนี่ยเราไปจากความไม่มีอะไรหมายถึงว่ามีเราเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วแต่เดิมเนี่ยมันไม่มีอะไรเวลาเขาพูดไม่ฟังแต่ก็พูดเนี่ยก็พูดตอนปรุงแต่งแล้วอะไอเราเนี่ยที่ปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยที่เป็นเราเนี่ยมาจากความไม่มีอะไรแต่ตัวเองอ่ะฝากว่าเราเนี่ยมาจากความไม่มีอะไรกลายว่าเราเนี่ยเป็นความไม่มีอะไรแล้วเราก็มีเราขึ้นมาที่มีอะไรขึ้นมาแต่เขาบอกว่ามันไม่มีอะไรแล้วก็ปรุงเป็นมีเราขึ้นมาเลยเราเนี่ยมันมาจากความไม่มีอะไรแต่ฟังอ๋อเข้าใจแล้วเราคือความไม่มีอะไรฟังยังไงวะจริงๆแบบมันดิ้นนิดเดียวภาษาแต่มันผิดกันฟ้ากับดินไงคือความมีเราเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ดีมันปรุงขึ้นมาเป็นของปรุงแต่งมันไม่มีแต่เดิมมันไม่มีอะไรเลยนี่ก็ง่ายแล้วเพราะปฏิบัติอะอะไรก็ตามถ้ามันมีขึ้นมามันก็ไม่ใช่ความไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละมันของปรุงแต่งหมดเลยแม้แต่มีเรากูมึงกูอย่างไรก็ตามมันจะปรุงมายังไงก็ตามมันก็เป็นของปรุงแต่งทั้งนั้นของจรมันไม่ได้มีตัวตนจริงมันก็ง่ายเลยในจิตเนี่ยมันปรุงเป็นกูกี่กูกี่มึงอะไรมันก็เป็นของจรมันก็เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเพราะว่าทุกสรรพสิ่งล้วนเกิดดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีอะไรแต่ว่าเมื่อไหร่มันจะดับไปสักทีว่ากูจะได้เป็นความไม่มีอะไรฟังแล้วเป็นอย่างนี้ทุกทีเราโง่มากเลยเมื่อไหร่มันจะดับหมดวะแล้วกูจะได้กลายเป็นความไม่มีอะไรจะเป็นไปได้ยังไงกูมึงดับหมดเลยให้ดับหมดแล้วกูจะได้เป็นความไม่มีอะไรก็มันมีกูอยู่แล้วจะแล้วจะเป็นความไม่มีอะไรใดก็มันมีกูแล้วกูจะไปเป็นความไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ไม่เฉลียวใจว่าถ้ามันมีกูอยู่ไงในความไม่มีอะไรแล้วจะมีในความไม่มีอะไรจะมีกูได้ไงชื่อก็บอกไม่มีอะไรแต่กูเนี่ยจะมีการเป็นความไม่มีอะไรแล้วก็อยู่อย่างเนี้ยปฏิบัติกันเนี่ยแล้วก็ล้ำแบบเนี้ยค้านแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ต่างกันอยู่ตรงแค่นี้นะแต่ต่างกันแค่นี้ป้ากันดิคือมันจะเอากูเนี่ยไปเป็นของไม่มีอะไรให้ได้ถ้าเป็นรู้ก็เป็นรู้ที่ไม่มีอะไรกูจะเป็นความว่างเปล่ากูจะเป็นความว่างเปล่ากูจะเป็นความไม่มีอะไรมันจะทำไงจะทำลายกูได้จะทำลายกูที่มีกูกูจะได้ไม่มีกูแล้วอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าโง่แล้วจะเรียกอะไรอวิชชาเนี่ยฟังแล้วก็ไอ้ยาตากคลองแปลว่าอะไรคลองมันอยู่ใกล้ๆไปหากินไก่โอ้หาหญ้ากินนั่นแต่หญ้ามีสปากคลองเนี่ยใช้เส้นผมบางภูเขาแต่เส้นผมบางภูเขาอันเดียวกันเดียวกันคือแปลคำผิดเนี่ยแต่มันตะเลิดโคลฟ้ากับดินคือมันกรณีเดียวคือเราฟังมาเยอะแล้วเราฟังมาเยอะแล้วมันมีกรณีเดียวเลยคือมันตัดไปตอนเราพูดอ่ะเราฟังมาเยอะแล้วฟังมาปีเยอะๆฟังมาเยอะแล้วแล้วจริงๆอ่ะไม่ฟังแต่จริงๆอ่ะ
ไอ้ที่ฟังมาเยอะไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าเอาตัวเราขวางนั่นแต่แรกนะก็คือเอาตัวเราไปขวางแต่แรกเลยก็คือมันไม่เห็นนะคือไม่เห็นว่ามันมีตัวเราขึ้นมาในใจเราเราฟังมาตั้งนานแล้วเราฟังมาเยอะแล้วไอ้เนี่ยใหญ่ฟังมาเยอะเราฟังมาเยอะมันมีเราขึ้นมาเนี่ยจากความไม่มีอะไรก็ไม่เห็นว่ามันมีเราขึ้นแล้วทำไงให้เขาถึงได้เห็นนะเขาไม่เห็นฮะทำยังไงสอนให้เขาเห็นให้ได้ครับมันอยู่ได้เฉยมันก็โผล่มาเองอะเราอะอยู่ได้เฉยไม่มันจะไม่ได้มีเราทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่องจะเป็นแท่งเลยแล้วเพราะว่า มันก็เกิดดับ ลองนึกได้ง่ายๆเลยลองนึกกูหรือเราเนี่ยนึกให้ได้ต่อเนื่องตลอดเวลาไม่ต้องหลับ24ชั่วโมงจะจับเวลาดูดิมันจะต่อเนื่องกี่นาทีกูลองดูตัวนี้จะได้กี่ชั่วโมงได้กี่24ชั่วโมงไหมได้ไหมว่าเป็นตัวกูเราลึกเลยนึกว่าเนี่ยตัวกูนึกให้ได้24ชั่วโมงได้ไหมได้ไม่ได้ไหมแต่ว่าถ้าคนเรามันทำจนเคยชินเขาก็ต้องเห็นสิเนาะฮะหมายถึงว่าถ้าเขามีความคิดแบบเนี้ยก็บอกว่ารู้แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเห็นแล้วทำไมไม่เห็นเพราะถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยก็จะเป็นกับทุกคนว่ารู้แล้วก็ต้องก็มันไม่รู้อ่ะเลยไม่รู้ไหมมันจะโง่อยู่เราจะรู้แล้วหายโง่ไปแล้วก็ขอมันไม่มีครับบอยเนี่ยกูมีอยู่บอยยืนยันว่ากูไม่อยู่นะพูดได้100%นึกแค่ได้บทอย่างเงี้ยตลอด24ชั่วโมงอย่าให้หายนะโถไม่กี่นาทีแล้วหายแล้วเลิกแล้วหายแล้วถ้ามันมีอยู่จริงมันต้องไปหายของอะไรมีอยู่จริงต้องไปหายนี่มันไม่จริงอะเดี๋ยวมันหายไปบอยนึกว่าไม่กี่นาทีแล้วหายแล้วแล้วก็บอกว่าทำยังไงกูถึงจะทำลายตัวกูได้ไม่ต้องไปคิดทำลายมันหรอกคิดไม่กี่นาทีมันก็หายไปแล้วเมื่อไหร่ที่เราคิดจะทำลายตัวกูไอ้ตัวกูก็เพิ่งมีมาตอนนั้นแล้วอยู่ทั้งวันไม่เคยคิดถึงตัวกูเลยคุยกับจ้อเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่มีตัวกูหรอกคุยกูซ่านทั้งวันไม่อยู่นั่งเมาอยู่ตรงนี้ไม่เคยมีตัวกูเลยเลยไม่สงสัยแล้วพออยู่ดีๆก็แล้วทำลายทำไมจะทำลายตัวกูมันก็เพิ่งมีตัวกูตอนคิดจะทำลายมันคุยกันทั้งวันตัวกูไม่มาก็ของมันไม่มีแล้วก็เดี๋ยวก็มีขึ้นมามันจะเริ่มมีตัวกูตอนเริ่มปฏิบัติธรรมคิดจะเริ่มปฏิบัติธรรมก็เริ่มมีกูพอไปคิดจะเริ่มวิชาต้องไม่มีกูแล้วอีกทีนึงก็คือทะเลาะกันเมียทะเลาะกันแล้วก็การทะเลาะกันอันนี้เริ่มมีกูมึงนะถ้าไม่ทะเลาะกันไม่มีกูมึงไม่มีกูแล้วก็พอไม่เริ่มปฏิบัติธรรมก็ไม่มีกูอยู่ได้เจอไม่มีกูหรอกเราไปสังเกตเองมันมีเมื่อไหร่อ่ะคุยทั้งวันมีกูเมื่อไหร่ไม่มีกูหรอกมีอยู่สองกรณีเราเห็นนะเริ่มปฏิบัติธรรมก็เริ่มมีกูคือกูจะเอาเริ่มกับทะเลาะกันไม่ถ้าคุยจ่อกูซ่าแล้วทั้งวันไม่เห็นมีกูมีไหมไม่มีหรอกเดี๋ยวนั้นมันจะไปคิดทำลายมันหรอกไปเห็นความจริงมันเมื่อไหร่ที่เราคิดจะเสี้ยววินาทีเราคิดจะทำลายมันกูก็มาเลยก็จึงเรียกว่าโง่มันไม่มีพอมันมีขึ้นมาก็ไม่เห็นพอมีขึ้นมากูจะทำลายมันได้กูจะทำลายมันได้กูจะทำลายไม่ได้อ่ะอีตอนแรกก็ไม่มีก็มึงสร้างขึ้นมาเองถ้าพูดหยาบๆมึงเสื่อมสร้างขึ้นมาเองมึงไม่เห็นเองสร้างขึ้นเองว่าทำไมกูจะทำลายกูได้คุยกันทั้งวันไม่เห็นมีอะไรกูพอเริ่มจะก้าวเข้าทางจงกรมกูมาเลยมันไม่ฉลาดเองนั่งเฉยๆนะมันไม่มีอะไรเลยจะพอมีกูโผล่มาปูเป็นสังขารด้วยว่ะโอเคนั่นดูมันสังขารปรุงแต่งขึ้นมาเดิมมันไม่มีด้วยว่ะแล้วอยู่เฉยๆก็ไม่มีกูแล้วก็มีกูขึ้นมาในใจเราอยู่เฉยๆก็ไม่มีกูหรอกแล้วเดี๋ยวก็มีกูมีมึงขึ้นมาแหละในใจเราอ๋อมันไม่มีนี่หว่าเนี่ยแล้วอยู่มันก็ปรุงขึ้นมาจากความไม่มีแล้วก็มีกูมีมึงขึ้นมาถ้าไม่คิดขึ้นมาก็ไม่มีมันคิดขึ้นมาทุกนี้ยิ่งได้เจอมีเมื่อไหร่กูมีกูมีมึงเมื่อไหร่ไม่ได้คิดเนี่ยอย่างเงี้ยพอคิดขึ้นมาปุ๊บมีเลยมันอับก็ไม่มีหรอกอยู่เฉยก็ไม่มีถ้าอยู่เดี๋ยวก็มีกูมีมึงอ่ะอยากจะทำอะไรให้กูนิพพานนะก็อยู่ก็กูทำอะไรให้กูนิพพานไหมอยู่ในใจก็ไม่มีอ่ะ
พอเริ่มจับสุจิตข้างในใจอ่ะทางกูจะได้ผ่านวะยังหรือว่าก็อยู่เฉยก็ไม่มีทางกูจะเข้าใจต่อพูดเห็นไหมก็เดิมๆก็ไม่มีนะทางกูจะเข้าใจต่อพูดก็มีทันทีเลยเนี่ยกูก็เห็นละมันไม่ได้มีตัวกูนะแต่อยู่ๆเนี่ยมันมีความคิดว่าเป็นกูแต่ไม่ได้มีตัวกูแต่นั่งเฉยๆอยู่ที่เจอแล้วเนี่ยพอฟังเราสอนปุ๊บกูมาเลยทำให้กูจะเข้าใจแล้วก็บางทีก็ตั้งการไปก่อนเลยเดี๋ยวจะว่ากูอีกกูมันก็มาก่อนนะอีตอนอยู่เฉยๆมันไม่มีแล้วก็ไม่เห็นว่าไงมันไม่ได้มีแล้วมันมีตัวนะคือมันมีความคิดขึ้นมาเฉยๆพอเราเริ่มแรงทำปุ๊บเริ่มสอนทำกูมาทันทีเลยคือตั้งการทันทีเดี๋ยวจะว่ากูเป็นไปได้ไหมคะว่าบางทีเราทำจนเคยชินจนมากเกินไปจนมันลืมไปเลยมองไม่เห็นแบบทำบ่อยๆเข้าจนมันแบบมันมองไม่เห็นตั้งเป็นออโต้ไว้เลยเป็นพฤติกรรมมันจะออโต้ยังไงมันก็ไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาหรอกแต่ก็เขาเหมือนแบบว่าพอเทศปุ๊บก็แบบคิดไปแล้วเลยไม่เห็นเอาอีกตอนไม่เทศก็ได้ตอนไม่นั่งฟังเทศมันก็จะเห็นเองไงตอนไหนนะตอนที่ไม่ฟังเทศแต่ตอนฟังเทศมันตั้งกูมันก็ไม่เห็นมันตั้งตลอดเลยมันก็ไม่เห็นแต่ถ้าตอนที่ไม่เทศอยู่เฉยๆอ่ะเราสังเกตเอาสิคืออยู่เฉยๆเนี่ยก็เฮ้ยไม่มีกูนี่หว่าต้นอยู่เฉยๆไม่มีกูเว้ยแล้วเดี๋ยวว่ามันคิดว่ามีกูขึ้นมามีมึงขึ้นมาถ้ามีมึงก็ต้องมีกูก็ต้องมีมึงพอมีขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยนี่เดิมมันไม่มีนี่หว่าแล้วมาได้ไงที่มันมีที่มาจากความไม่มีนี่หว่าแต่ไอ้ตอนมีก็ไม่ได้มีกูนะมันคิดก็มีแต่ความคิดเพราะอะไรอยู่ๆก็ไม่ได้คิดกูมึงเลยคุยกันทั้งวันมีกูมึงเนี่ยไม่เห็นมีเลยถ้ามีตอนทะเลาะกันกับมีตอนคิดถึงเขาแล้วก็คิดถึงเราที่จะไปปฏิบัติธรรมจะเอาให้กูได้อันนั้นเนี่ยมันมีความคิดว่าเป็นกูขึ้นมาแต่ว่ามันคิดว่ามีกูมีมึงขึ้นมาแต่ไม่ได้ว่ามีตัวเวลาคิดขึ้นมาไม่ได้มีตัวกูจริงๆเพราะว่าคุยในใจไม่มีกูเลยแล้วไอ้ตอนไอ้ตายไปในใจไม่มีกูไม่มีมึงมันก็ว่างเปล่าจากกูมึงก็บรรทุกนะดีกับกูรีท่านว่ากูหายไปมึงหายไปเหรอเหลือแต่ความรู้แจ้งแล้วในนิพพานคือกูหายไปมึงหายไปมันก็ในใจมันไม่มีอยู่แล้วตลอดเวลามันคือกูหายไปมึงหายไปใจมันก็เลยว่างเปล่าเลยก็เพราะไม่มีกูไม่มีมึงไอ้ใจที่มันว่างเปล่าก็เพราะไม่มีกูไม่มีมึงจึงนิพพานThank you.